สาวเจอลูกโป่งติดก้นคังคกจึงช่วยดึงออกจนรอดกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้บัญชีติกต็อกรายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปขณะเข้าช่วยคังคกตัวหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่ากินเข้าไปได้ยังไงซึ่งผู้โพสต์ <post S 1> บอกว่าเห็นวัตถุปริศนาสีเขียวๆติดอยู่ที่ก้นของคังคกซึ่งตัวเองก็สงสัยว่ามันกินอะไรเข้าไปและกลัวว่าจะถ่ายไม่ออกจนตายจึงจับตัวมาแล้วก็ดึงวัตถุสีเขียวนั้นออกจนพบว่าเป็นลูกโป่งทั้งลูกซึ่งทําให้ท้องน้องยุบลงไปก่อนที่จะปล่อยคังคกตัวดังกล่าวไปค่ะนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังได้อธิบายว่าคังคกปกติก็จับอยู่แล้้้วแตต่่่ทีเเออาาาผจัลูกกโปพระนนนนมิ ซึ่งตอนนั้นหาถุงมือไม่ทนันจะให้จับลูกโปง่งมือเปล่าก็คงจะไม่เบาะโดยตั้งแต่วันที่ช่วยนําลูกโป่งออกจากก้นของคังคกก็ไม่เจอคังคกตัวนี้อีกเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับชื่นชมเจ้าของคลิปเป็นจํานวนมากอาทิขอบคุณที่ช่วยน้องนะคะชีวิตนี้สาวจะไม่มีวันท้องผูกอีกเลยค่ะด้วยบุญที่ช่วยน้องระวังยางคังคกเข้าตาด้วยนะคะรอบหน้าเผื่อช่วยเพื่อนน้องคังคกอีกคุณสุดยอดมากเป็นเรายังไม่่แนใจ กล้าทำไหมเรานับถือใจคุณจริงๆค่ะอนุโมทนาสาธุครับช่วยปลดปล่อยทุกชีวิตจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ